ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นสงสัยเกี่ยวกับภาษีป้ายนะครับซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าภาษีป้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเปิดร้านค้านะครับแล้วก็มีป้ายที่เป็นการโฆษณาสินค้าของร้านของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องชําระภาษีป้ายภายในเดือน มก,กราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับซึ่งอัตราภาษีป้ายเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภท3อัตราด้วยกันนะครับทีนี้หลายๆคนก็อยากจะทราบว่าเราจะติดป้ายโฆษณาสินค้าเนี่ยทำอย่างไรจึงจะเสียภาษีป้ายน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับมีเทคนิควิธีการว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเสียภาษีป้ายในอัตราต่ำสุดนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูประเภทของภาษีป้ายกันก่อนนะครับประ,ประเภทที่1นนะครับเป็นประเภทป้ายที่มีภาษาไทยล้วนนะครับก็จะมีใน2ลักษณะก็คือป้ายภาษาไทยล้วนที่ข้อความเนี่ยเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนได้ตรงนี้เขาจะคิดในอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับ500ตารางเซนติเมตรเขาคิด10บบาทนะครับแต่ถ้าเป็นป้ายภาษาไทยล้วนเนี่ย เป็นข้อความที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับหมายถึงว่า,าเป็นข้อความที่ติดไว้แบบไหนก็แบบนั้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนหรือเคลื่อนที่ได้ตรงนี้เขาจะคิดในอัตรา5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดเลยนะครับของภาษีป้ายประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศหรือรูปภาพหรือมีเครื่องหมายอื่นๆเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นข้อความที่เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนได้เขาจะคิดในอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเลยนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเป็นข้อความที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเป็นประเภทอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับเข <itung. S 2> าก็จะคิด26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับก็จะถูกลงมากว่าประเภทเคลื่อนที่ได้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับประเภทที่3เนี่ยก็เป็นประเภทที่ไม่มีอักษรภาษาไทยเลยนะครับหรืออักษรไทยเนี่ยอยู่ต่ํากว่าภาษาต่างประเทศบางส่วนนะครับอันนี้ถ้าเป็นป้ายที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่มีภาษาไทยเลยนะครับหรือถ้ามีเนี่ยก็มีภาษาไทยอยู่ต่ํากว่าภาษาต่างประเทศแล้วถ้าเป็นข้อความที่เคลื่อนที่ได้เนี่ย หรือเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเขาก็จะคิดในอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นข้อความที่เคลื่อนที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เขาก็จะคิดในอัตรา50บาทต่อตารางเซนติเมตรถือว่าประเภทที่3เนี่ยเป็นประเภทที่อัตราสูงที่สุดแพงที่สุดของภาษีป้ายเลยนะครับก็คือไม่มีอักษรไทยเลยนะครับหรือมีอักษรไทยเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าภาษาต่างประเทศ อันนี้จะคิดในอัตราพแพงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาใน3ประเภทนี้แล้วนะครับประเภทที่1เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยล้วนจะถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นป้ายที่คุณผู้ชมจะโฆษณาสินค้าเนี่ยถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะอยู่ในอัตรา10บ,บาท ต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับถือว่าถูกที่สุดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นข้อความภาษาไทยทั้งหมดนะครับและถ้ายิ่งเป็นข้อความภาษาไทยที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับจะคิดเพียง5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นภาษาต่างประเทศนะครับถ้าเป็นภาษาต่างประเทศนะครับก็ควรจะมีภาษาไทย แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนสุดของป้ายนะครับก็จะได้อัตราที่26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับแต่ถ้ามีภาษาไทยอยู่ต่ำกว่าภาษาต่างประเทศตรงนี้เขาก็จะคิดในอัตราถึง52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมก็เลือกดูนะครับตามความเหมาะสม ในส่วนของอร้านค้าของเราว่าเราจะติดป้ายประเภทใดที่จะทำให้เราเนี่ยเสียภาษีป้ายน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ